เอาละครับเรามาต่อกันจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับพอดีมีเพื่อนๆบอกว่าเราสามารถให้ของเควินได้โดยการกด R อะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูกดอ๋อนี่เสื้อเก่าเราดิเควินเอาไปใส่ปะฮะ What อะไรวะชุดอ๋อชุดเดียวกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้โหอู้เพียบเลยเดี๋ยวแป๊บนึงฉันจะให้ของนายอ่ะแต่มันก็ยังทำไม่ได้เลยครับผมลองกดตัว R อะไรแล้วนะคือมันก็ยังไม่โอ้ยทำไมมันตัวใหญ่อ่ะเฮ้ยตัวโคตรใหญ่เลยเฮ้ยมียักษ์ด้วยเหรอเอออะไรไม่ต้องมาเฮ้ยโหพี่เบิ้มอู้แป๊บครับเฮ้ยเอาทำไมทะเลาะกันเองแล้วโอ้มันยังจะเลยหัวอีกชิบหายแล้วว้าเอาเสียใจเอาอู้ดังร้องดังแอ๊กเลยมาดิตีมาเลยตีมาสิโอ้โหเจ็บเฮ้ยยกศพมาทำไมเอาคว้างพี่หมอนี่มันไม่มีอะไรทำเหรอวะผมต้องล้มมันได้เลยอ่ะโอ้โหเต็มอุ้ยกูทุบโคตรแรงเควินช่วยด้วยเควิน2ทีเกาะอะไรหายหมดเลยครับเกือบแตกโหโดนทีเดียวแล้วก็ตายแล้วเนี่ยโอ้ตรงนู้นก็มีอีกตัวนึงเควินที่นี่ไม่ปลอดภัยเราย้ายบ้านดีกว่ามั้งเออไปเถอะเควินอ๋อมาเดินโดนไฟเอาเรียบร้อยเลยไอ้โง่แล้วมันให้ของยังไงอ่ะมันให้อะไรไม่ได้เลยครับนอกจากเสื้อตอนนี้ผมกดอะไรหมดแล้วนะกดตัวองค์ตัว R ทำไม่ได้โอเคไปเควินเราเดินไปกันก่อนแล้วกันไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเฮ้ยเอาจริงๆแมปมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเดินมาไกลมากแล้วครับยังมีพื้นที่ให้ไปอีกเยอะเลยเฮ้ยข้างล่างนั้นมีอะไรอ่ะเหมือนเป็นบ้านเก่าๆครับเราลองไปดูดีกว่าไปนี่ไงไปทางลัดเลยสไลด์ไปโอ้ไม่ใช่บ้านล้างนี่หว่าเจ้าของบ้านอยู่กันเต็มเลยโอ้ไปไหนก็เจอมันอยู่ทั่วทั้งเกาะเลยแหละพวกนี้เฮ้ยมีคนถูกจับถ้าเราไปช่วยเขาก็จะต้องมาเป็นพวกเราแน่เลยอ่ะเฮ้ยนายเรามาช่วยแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันตัวที่เราเจอในถ้ำปะเนี่ยเอาละหลุดละหลุดแล้วก็ซ่อนเราช่วยนายนะไปจัดการมันเลยไปลุยสวัสดีครับไม่ใช่ลุยเราเอาอีกตัวหนึ่งหูไอตัวนี้ก็โดนจับมันจับมาได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยฉลามเหรอเมื่อกี้นายช่วยด้วยเพื่อนข้างหลังอ่ะข้างหลังจำมึงได้เอามึงตบกูทำไมเนี่ยเอาดิสู้กันเลยเหวี่ยงก็ไม่โดนยังไงครับกูสองทีแตกเลยเหรอทำไมนายโหดขนาดนี้อ่ะเพื่อนโอ้โยนให้ปลากินด้วยเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นอาจจะยังไม่โหดครับไอ้ตัวนี้โหดชัวอย่าดูมวยครับโอ้โหแขนขาดขาขาดเลยโอ้โหหยุดครับ
นานๆก็เราจะได้เห็นเพชรสำรวงแกถอยครับถูกครับโอ้เจ็บปวดอื้ออื้อคุณก็หมดเอาสิเอาสินักดีมันทั้งอยู่นะครับปีอะโอ้โหแสดงว่าไอ้หมอนี่โหดสุดที่สุดโหดที่สุดในเกาะแล้วดิมันตี2ทีตายเลยไอ้ตัวใหญ่มันทำอะไรวะโอ้โหกินโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดิฮะนี่ไงสักขวดไหมล่ะเบิร์นเบิร์นเบิร์นโอ้โอ้ผิวหนังไหมก็ไหมอีกสิตายไหมตายมันแพ้ไฟเอาละหัวหน้าหมู่บ้านพวกเองเอาละเราก็ยึดหมู่บ้านนี้เรียบร้อยแล้วกลายเป็นของเราไอ้นี่มันหมู่บ้านฉันแล้วเออไปนี่มันหมู่บ้านฉันแล้วเอาร้องไห้รู้สึกผิดอีกแล้วนะเนี่ยคลิปที่แล้วก็มีคนบอกว่าผมเลือดยงเลือดเย็นเลือดเย็นอะไรเรามนุษย์เลือดอุ่น ใช่ไหม ไม่ใช่ผมไอตัวใหญ่นู้นมันทำเออจำผิดแล้วนายอ่ะไอนายอะไรเธอสิโอ้ผมเดินไปเดินมาผมเจอเต็นท์อีกแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเต็นท์นี่ดูแปลกนะเนี่ยดูแปลกกว่าที่อื่นเอากระสุนปืนโหอุ้ยของดีนะเนี่ยเต็นท์นี้มี MRE มีแบตเตอรี่มีอาหารมีผ้ายางโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะชิ้นส่วนปืนเหรอเฮ้ยโอ้ผมว่าผมอยู่ตรงนี้ดีกว่ามันอยู่ใกล้กับหน้าปากถ้ำแล้วด้วยครับอยู่ไม่ไกลเออตรงนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยมีระเบิดให้ด้วยโอเคนี่คือจุดฟาร์มของเราอุ้ยเฮ้ยมาเชเต้โอ้มีดหมอเควินดูนี่อ่ะเควินทำไมในแมปเควินมันอ้อมไปนู่นเลยวะไม่เดินตามเรามาแล้วนายเออจริงสิเมื่อกี้ผมได้ชิ้นส่วนอาวุธมามันเอามาใส่กับอันนี้ได้ปะอยู่ไหนละแท่งยาวๆเมื่อกี้นี้อ๋อนี่ช็อตกันแต่เราไม่มีปืนช็อตกันแสดงว่าเกมนี้มีช็อตกันด้วยเหรอ What อะไรวะนั่นอะโอ้โหมันสปาวเกิดตรงนี้เลยเหรอเควินเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวแดงๆนั่นคืออะไรอ่ะตัวใหม่เหรอโอ้พี่เบิ้มโอ้ละเควินดูเหมือนว่าที่ตรงนั้นเราจะอยู่ไม่ได้ซะแล้วล่ะมีหนุ่มชายร่างใหญ่ตัวสีแดงเฝ้าซะแล้วเออเดินไปเดินมานี่กลับมาที่เดิมแล้วนะเนี่ยโอเคเรามาอยู่กันแถวนี้ที่เดิมเถอะเราโดนไล่ที่มาผมลองทำกับดักดูไหมคือมันมีอยู่อะเมนูกับดักเออลองดูดีกว่าเควินฉันจะให้นายล้างแค้นเลยนายโดนคนป่าทำร้ายมาทุกคลิปเลยใช่ไหมได้เวลานายเอาคืนแล้วอะฉันจะให้นายสร้างกับดักนี่อะลุยเลยเควินเต็มที่เลยล้างแค้นมันซะเข้าใจอ่ะฮะโอเคเลยกับดักเราก็มากพอสมควรแล้วนะเควินทีนี้ก็รอเหยื่อโอ้เช้านี้ก็สดโอ้หิมะตกเควินกับดักเราก็ยังอยู่ดีนะแต่ไม่มีใครมาเลยอะเควินโอเคระหว่างนี้ผมจะทำอาวุธเพื่อเตรียมบุกถ้ำครับผมจะต้องเอาของมาให้ได้อะไม่งั้นคือเดี๋ยวไปเจออะไรที่มันต้องใช้ของจะได้ไม่เสียเวลาครับไหนๆก็เจอถ้ำแล้วหรือว่าพออากาศหนาวแล้วพวกคนป่ามันไม่ออกครับเหมือนภาคแรกพอมันโดนหิมะแล้วมันจะตายสงสัยเป็นอย่างนั้นแน่เลยเอาละเควินฉันจะลงไปในถ้ำแล้วเดี๋ยวขอเตรียมอาวุธก่อนโอเคผมทำอาวุธเผื่อเอ๊ะไม่ทำ
ผมทำธนูเผื่อไว้สักนิดก็แล้วกันครับอาวุธเราไม่ค่อยมีมีแต่ธนูรอธนูมาทำเป็นธนูไฟได้ปะเนี่ยไม่ได้เหรอภาคนี้สงสัยยังไม่อัปเดตครับโอเคโอ้พายุหิมะหายไปละเอาละเควินฉันฝากนายดูแลแถวนี้ก่อนไปไหนแล้ววะเอาไปเราไปลุยถ้ำกันเลยดีกว่าครับผมจะไปแบบรวดเร็วแล้วก็รีบออกมาเลยโอ้ชุดเรามีสีด้วยเหรอชุดเรามีไฟด้วยดีเหมือนกันโอ้มีกระสุนตรงนี้ให้ดีไอ้พวกที่เราจัดการไปแล้วมันยังเกิดใหม่ไหมครับผมไม่แน่ใจอ่ะผมว่ามันน่าจะตายไปแล้วไหมเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยครับแฟกันคว้างไปก่อนโอ้โหมันเกิดใหม่หมดเลยแย่แล้วทุกครั้งที่เราลงมาเราต้องสู้ใหม่เหรอผมจะวิ่งผ่านไปเลยก็แล้วกันครับอย่าไปสนใจมันก็ไม่สนใจเราหรอกใช่ไหมใช่โอเคทางนี้ครับทางนี้ไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้ววู้อย่ามาจับนี่มีเพลงพอปิดไม่มีอะไรแค่วิทยุอุ๊ยลูกข้างนี้มีลูกมันด้วยเหรอไปแล้วไม่เอาลูกมันน่ากลัวครับมันกระโดดใส่เราได้โอเคในที่สุดเราก็มาถึงเอ้ยปืนช็อตไฟฟ้าเร็วรีบควักสิอย่ามาดูอยู่เดี๋ยวโอเคมันคงจะมุดตามเรามาไม่ได้ใช่ไหมนี่ยิงแล้วเหรอไม่เห็นมันจะสตันเลยนี่ไงยิงโอ้โหมันอุดรูออกไม่ได้ต้องใช้ลูกไม้แข็งแล้วครับจะโดนเราเองป่ะวะเนี่ยคงไม่โดนหรอกมั้งอ่ะคว้างไปเลยโอ้โหเสียงเงียบไปเลยนี่อะไรอ่ะเอ้ยตัวอะไรห้องแล็บไปทางไหนวะไปได้ปะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเสื้อชุดอะไรเนี่ยต้องเอาชุดอะไรมาก็ไม่รู้ครับไปไม่ได้แฮะสงสัยเป็นแค่ที่มาเอาสตันกันเฉยๆโอเครีบไปดีกว่าครับไปรีบกลับอย่ามาจับเอ๊ะเดี๋ยวนะทางนี้เราไปหรือยังครับมันมีรูอยู่อ่ะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจขอดำไปดูก่อนครับอ๋อมันก็คือทางเดิมนั่นแหละโอเคในถ้ำเราน่าจะเคลียร์แล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรบางอย่างเอ้าคนป่าไหนว่าเอานึกว่าแบบพอฤดูหนาวมันไม่ออกมาโอ้มันออกมากันเพียบเลยโดนอะไรเนี่ยโดนกับดักเรามาสิไหนขอลองกับดักหน่อยแล้วกันมานี่เควินไปไหนวะเดินมาดิมาเหยียบนี่มาเหยียบเร็วว้าพี่แดงเหยียบสิมาโอ้มีเดินอ้อมด้วยฉลาดอีกต่างหากหยับโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยกับดักโอ้ยมีท่านี้ด้วยเหรอครับเควินชิบหายเควินหายไปไหนวะอย่าบอกนะว่าเควินตายอ่ะได้ข่าวว่ามันตายได้ด้วยครับมันมีชีวิตเดียวโอเคเราทำกับดักใหม่ครับมาเอาโอ้โหตายเรียบเลยโอ้เจ้าโอ้โหตัวเองก็โดนดีนะไม่มีดาเมจ
โอเควินกับดักนายได้ผลนะเพื่อนสุดยอดเลยวิ่งไปไหนวะเฮ้ยมีเรืออยู่บนนั้นเดี๋ยวนะหรือว่าที่นี่มันคือบ้านเราครับเฮ้ยน่าจะใช่เควินเราเจอบ้านเราแล้วโอ้ดีใจคือมันอยู่ไกลมากครับมันอยู่แบบอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยโอ้โหแสดงว่าแผนที่เกมนี่มันใหญ่มากพอสมควรเลยนะเนี่ยคิดถึงบ้านจังไม่คิดถึงเหรอคิดถึงสิเพื่อนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอุตส่าห์เจอบ้านแล้วเราจะอยู่กันตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย